กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ EEC Focus ค่ะช่วงนี้จะพาผู้ชมมาฟังนะคะความคิดเห็นของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ถึงแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ EEC และการปรับปรุงมาตรการในการดึงดูดการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงมาฟังความเห็นของภาคเอกชนที่อยากจะให้รัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาสำหรับโครงการต่างๆใน EEC ด้วยค่ะในส่วนของแกนนำจัดตั้งรัฐบาลที่จะเข้ามาดูแลนโยบายเศรษฐกิจของไทยหลังจากนี้ก็ยังคงให้การสนับสนุนโครงการ EEC อยู่นะคะโดยคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้ให้ความเห็นถึงแนวทางการพัฒนา EEC ว่าหลังจากจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จรัฐบาลใหม่ก็จะผลักดันโครงการ EEC ต่อไปโดยโครงการที่ได้ผ่านการประมูลไปแล้วอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินท่าเรือมาบตาพุดเฟส3ท่าเรือแหลมฉบังเฟส3สนามบินอู่ตะเภาจะต้องเดินหน้าต่อไปแต่ก็ยังมีบางโครงการนะคะที่อาจจะสะดุดหรือว่าล่าช้ากว่าแผนการก็ต้องผลักดันกันต่ออย่างเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าไปดูเป็นเรื่องแรกๆเพื่อแก้ไขสัญญาให้เอกชนเดินหน้าได้ต่อไปให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างได้เร็วโดยจะเข้าไปเร่งรัดแก้ไขปัญหาการส่งมอบที่ดินให้ครบตามแผนที่วางไว้คุณสิริกัญญาบอกว่าจะเข้าไปทบทวนอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลได้วางไว้เพราะหลายอุตสาหกรรมอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่ะเนื่องจาก12อุตสาหกรรมนี้มีบางอุตสาหกรรมที่ไปได้ดีบางอุตสาหกรรมก็ไปต่อไม่ได้ก็ต้องไปดูว่าติดอุปสรรคอะไรหากแก้ไขไม่ได้ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ทบทวนอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมดให้มีความชัดเจนรวมทั้งจะเข้าไปปรับปรุงในเรื่องของการใช้กองทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่จะนำมาดึงดูดการลงทุนเป้าหมายรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ประเทศไทยอยากได้อย่างไรก็ตามนะคะที่ผ่านมา EEC ยังทำผลงานได้ไม่เต็มที่ในมุมมองของคุณสิริกัญญาค่ะจากเดิมที่ตั้งเป้าหมายเป็นโครงการหลักในการดึงดูดการลงทุนเพื่อผลักดันให้ GDP เติบโตได้ไม่ต่ำกว่าปีละร้อยละ5แต่ก็ยังไม่เคยทำได้ซึ่งรัฐบาลใหม่จะเข้าไปปรับปรุง EEC ให้ทำงานได้ดีขึ้นมีแรงดึงดูดด้านการลงทุนมากขึ้นส่วนในเรื่องของการนำแนวทาง EEC ไปเป็นแม่แบบในการนำไปใช้สำหรับเศรษฐกิจพิเศษในภาคต่างๆก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจเพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศแต่ก็อาจจะต้องมีการถอดบทเรียนอย่างละเอียดในด้านที่เป็นปัญหาสิ่งที่ทำไม่สำเร็จเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งนำกฎระเบียบที่ใช้ได้ผลใน EEC ไปใช้ในพื้นที่อื่นเพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษไปทั้ง4ภาคเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วหรืออาจจะทำแบบทุกจังหวัดพร้อมกันเพื่อให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างรวดเร็วและเม็ดเงินที่ลงทุนไปไม่สูญเปล่าเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นอกจากนี้นะคะคุณสิริกัญญาบอกว่าอาจจะมีการแก้ไขพรบ EEC ในบางส่วนเพิ่มความรับผิดชอบให้กับคนในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาคนในพื้นที่มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่น้อยเกินไปรวมทั้งการแก้ไขที่มาของเลขาธิการ EEC ด้วยเพราะเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมากดังนั้นแล้วตำแหน่งนี้ควรจะมาจากการเลือกตั้งหรือโดยเลขาธิการ EEC ควรจะมีบทบาทหน้าที่หลักในการประสานงานอำนวยความสะดวกระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการและภาคเอกชนให้เป็นไปตามแผนการที่ EEC วางไว้ซึ่งจะทำให้การทำงานภายในพื้นที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วลดความซ้ำซ้อนในการทำงานและเป็นการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่คุณเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ได้ให้ความเห็นเอาไว้ว่าอยากจะให้รัฐบาลใหม่สานต่อโครงการ EEC อย่างต่อเนื่องและเต็มที่เพราะถือเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากทั่วโลกและ EEC ก็มีความพร้อมในทุกด้านทั้งท่าเรือน้ำลึกสนามบินนานาชาติมีโรงงานปิโตรเคมีขนาดใหญ่ที่ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนจุดเด่นเหล่านี้จะช่วยก่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็น S-curve แล้วก็ New S-curve ที่จะเกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนมากในอนาคตรัฐบาลควรจะเร่งรัดโครงการที่ล่าช้าและค้างอยู่ให้แล้วเสร็จซึ่งจะทำให้ต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นรวมทั้งรัฐบาลใหม่ควรจะต้องพิจารณาในเรื่องจุดอ่อนของ EEC ที่จำเป็นจะต้องปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สูงขึ้น
เน้นการสร้างบุคลากรที่มีทักษะสูงให้เพียงพอกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะด้านดิจิทัลการวางแผนเตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้งโดยการจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอซึ่งโรงงานใน EEC ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ใช้น้ำเยอะดังนั้นจึงต้องเตรียมการบริหารจัดการน้ำให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ EEC Focus นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ